เกี๊ยวหมูน้ำตรา CP ข้อสุดท้ายตัดสินกันแล้วกับนักคิดตุลยอาเซียนสัปดาห์นี้ครับไปกันที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามบินลัดฟ้าไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งนี้เรามีจุดหมายปลายทางอยู่ที่นครโฮจิมินห์เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามโดยเป้าหมายหลักของโฮจิมินห์ทริปวันนี้คือการไปทัวร์อิ่มบุญรอบเมืองครับซึ่งเราจะเริ่มต้นกันด้วยการแวะไปนมัสการพระพุทธรูปที่วัดหวินเคียมวัดขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนทั้งเจดีย์สูง7ชั้นและวิหารซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เหล่านักท่องเที่ยวชาวพุทธรวมถึงชาวต่างชาติมักมาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเมื่อไหว้พระที่วัดหวินเคียมเป็นการประเดิมทริปกันแล้วเราก็เดินทางกันต่อเพื่อไปยังวัดเทียนหาวย่านโชลอนหรือไชน่าทาวน์เมืองโฮจิมินห์วัดเทียนหาวนับว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองที่มีอายุร่วม300ปีที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระคุ้มครองชาวเรือหรือเปรียบได้กับศาลเจ้าแม่ทับทิมในบ้านเรานั่นเองครับซึ่งนอกจากวัดแห่งนี้จะเป็นที่เคารพบูชาของชาวประมงหรือผู้ประกอบอาชีพทางทะเลแล้วก็ยังเป็นวัดจีนอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเวียดนามเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานด้วยล่ะครับซึ่งอีกหนึ่งความน่าสนใจที่เรารู้มานั่นก็คือชาวเวียดนามจะใช้สิ่งของบางอย่างในการไหว้พระเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและทำให้ร่ำรวยอีกด้วยงั้นลองทายกันดูสิครับว่าคนเวียดนามนั้นใช้สิ่งใดในการไหว้พระทีมสีแดงครับผมว่าอย่างไรบ้างอาจจะเป็นลูกประคำลูกประคำลูกประคำค่ะเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงคิดว่าต้องให้ลูกประคำในการไหว้ด้วยเคยเห็นพวกเวลาไปศาลที่แบบจีนอย่างเงี้ยเขาจะมีไหว้แล้วเขาจะทำลูกประคำพวกอ๋อวีซุลูกประคำถวายด้วยครับพี่รอนล่ะผมก็ถึงเป็นสร้อยไข่มุกครับสร้อยไข่มุกสร้อยไข่มุกเพราะผมรู้สึกว่าสร้อยไข่มุกมันอย่างสารรู้สึกสารเจ้าแม่ทับทิมของไทยเราเนี่ยก็ใช้สร้อยไข่มุกในการสักการะเหมือนกันครับเพราะว่าไข่มุกผมรู้สึกว่ามันดูมีคุณค่ามันมาจากทะเลจากธรรมชาติคือมันแสดงถึงความร่ำรวยได้แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าของที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าน่าจะเอาเป็นสร้อยไข่มุกเนี่ยไปสักการะในตอนที่ไหว้ด้วยความหมายลึกซึ้งนะฮะถึงความหมายเบสิกค่ะเบสิกไปที่สีน้ำเงินกันบ้างคิดว่าเป็นเปลือกกระเทียมค่ะอะไรนะคิดว่าเป็นเปลือกกระเทียมเทียมค่ะอันนี้พี่แพรบังคับพูดหรือพูดเองคะพูดเองค่ะพูดเองเหรอขอให้ผลหน่อยทำไมหนูถึงคิดว่าเป็นเปลือกกระเทียมกันผีค่ะกันผีเดี๋ยวนะเราอยู่ในศาสนาพุทธเรากันแดกคูล่าหรือเปล่าพี่แพรล่ะคะสำหรับแพรแล้วเฮ้ยทำกันเมื่อกี้เรามีในช้อยเราภูมิใจแล้วคือเมื่อกี้ค่ะอย่างจริงๆเขาบอกว่าวัดนี้นะคะเขาขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการประมงสำหรับใครที่มาไหว้ก็เลยคิดว่าถ้าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคุ้มครองให้ปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความร่ำรวยด้วยน่าจะเป็นการถวายแห่ค่ะพี่อามไปไหนมาใกล้ๆหนูสินี่ใครวะเนี่ยพี่อามเดินหนีกันแล้วกะว่าพอพูดจบปุ๊บเข้าข้อเอเลยมันเป็นความเชื่อไงคะบางทีแบบเราอาจจะเห็นว่าอย่างสร้อยไข่มุกเกี่ยวกับเรื่องของความร่ำรวยเงินทองเขาก็เอามาวางไว้เหมือนกับเวลาที่เราไปวัดแล้วได้ผ้าเจ็ดสีที่เขาทบๆมาอันนี้ก็อาจจะเป็นได้อ๋อข้อเอครับเธอไม่อะไรกับไม่มันคิดได้มันอาจจะถูกก็ได้ไม่รู้เหมือนกันมาลองฟังดูและตัดโชคเข้านู่นเลยเดี๋ยวมันเวลาจะหมดแล้วพี่ยุ้ยครับข้อเอครับค่ะสำหรับยุ้ยนะคะมีใกล้เคียงไหมครับมีใกล้เคียงน้องเลยค่ะที่บอกว่าไม่เกี่ยวค่ะนู่นใช่ค่ะที่บอกว่ากระเทียมนี่เคยดูหนังฝรั่งผีดิบแดกูล่าอะไรก็จะกลัวกระเทียมใช่ไหมคะครับผมคนเอเชียก็เอามาผสมผสานกันตามความเชื่อนะคะระหว่างคนเอเชียกับทางฝั่งยุโรปครับเขาก็มีความเชื่อว่าถ้านำกระเทียมมาบูชาพระมาอะไรก็จะทำให้ร่ำรวยแตกหน่อแตกกลีบกลีบไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเอากระเทียมเนี่ยไหว้ใช่ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายด้วยค่ะถ้ากระเทียมนี่ไม่เหม็นกันทั้งวัดเลยครับเนี่ยไหว้กับทุกคนเลยโอ้ยตายนี่ของผมนี่ครับผักบุ้ง
ครับเดี๋ยวนะครับถ้าหากพี่ฮายมีน้ำมันหอยนี่อร่อยเลยนะเดี๋ยวข้อซีจะมีน้ำมันหอยฮะเล่าเลยบวกน้ำมันพืชด้วยทำไมคือผักบุ้งครับคือผักบุ้งกับคนเวียดนามเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากครับผมก็คือว่าผักบุ้งกับคนเวียดนามมีประวัติอดีตมายาวนานและเฉพาะคนเวียดนามคนจีนเนี่ยคบหาสมาคมกันอยู่ครับโดยเฉพาะประเทศเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของจีนเนี่ยเป็นพันปีแล้วผักบุ้งเนี่ยกินเสร็จเนี่ยบางทีไปไหว้พระครับไหว้ทางเนี้ยจะออกเรือใช่ไหมพระก็ชุบน้ำมนต์แล้วก็ผมออกเรือหาปลาดีๆครับจริงๆนะคนเวียดนามนิยมทานผักบุ้งมากขาดผักบุ้งไม่ได้สักมื้อเพราะคิดว่าทานผักบุ้งแล้วจะเจริญรุ่งเรืองกันสิ่งชั่วร้ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยเช้ากลางวันเย็นกลางคืนตีห้าตีสามผักบุ้งกันทั้งหมู่บ้านผักบุ้งทุกวันทุกมื้อทุกเวลาผักบุ้งเนี่ยขาดจากเวียดนามไม่ได้เวียดนามรักผักบุ้งมากผักบุ้งอ้าวข้อบีครับพี่บุญธนยืนยันมาว่าอย่าไปคิดว่าเป็นกระเทียมมันคือผักบุ้งต่อไปจะเป็นน้ำมันหอยนะฮะพี่จะพูดให้ฟังพี่เนี่ยบอกตรงว่าพี่ไม่เคยไปเวียดนามแต่เพื่อนพี่ไปนี่เมล็ดทานตะวันเห็นไหมพี่ไอ้นั่งแทะตลอดเลยสังเกตไหมว่าคนเวียดนามเนี่ยไม่เป็นวัยทองเลยกินเมล็ดทานตะวันกันทั้งหมู่บ้านเขาก็เชื่อถือเหมือนคนไทยนะว่าต้นทานตะวันเนี่ยคือจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานสามารถต่อสู้กับพระอาทิตย์ได้เมล็ดทานตะวันเนี่ยดอกนึงเนี่ยเขาจะมีเมล็ดเยอะมากเยอะจริงก็เหมือนกับว่าเงินทองก็จะไหลมาเทมามากมายเช่นเมล็ดทานตะวันน้องได้คิดวิเคราะห์นะฮะด้วยจากเหตุผลหรือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ชาวเวียดนามนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหัวหน้าทีมด้วยไปได้เวลากด A B หรือว่า C ครับ B สิ่งนั้นน้องคิดว่าใครจะคว้าอะไรกันไปครับมาดูกันครับคนเวียดนามฮะจะนำสิ่งนี้ไปไหว้พระด้วยเพื่อขอพรและกันสิ่งชั่วร้ายให้กับชีวิตเขานะครับสิ่งนั้นคือ